ถ้าเดินหน้าต่อไปไม่ได้ก็ดูกฎหมายว่าพลเอกประยุทธ์ท่านยังสามารถใช้อำนาจในการยุบสภาให้กันหรือเปล่าก็คืออำนาจกลับไปยังประชาชนเพราะถ้าไม่คืออำนาจกลับไปยังประชาชนก็ต้องคืนกลับไปยังทหารบนเส้นทางนะครับเพราะว่าแน่นอนที่สุดคนก็จะเต็มท้องถนนความไม่พอใจและก็พอไม่พอใจเสร็จจะพูดเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลและก็จะพูดเรื่องมาตรา1นี่จตุพรพรมพันธ์เนี่ยมองข้ามช็อตไปแล้วนะค่ะพรรคอื่นๆเนี่ยทุกปัญหามีทางออกแต่สำหรับด้อมส้มและก้าวไกลทุกทางออกมีปัญหาแต่สมการไหนก็แล้วแต่ทุกทางมีปัญหาถ้าฉันไม่ได้เป็นรัฐบาลสามารถทุกทางออกมีปัญหาเขาบอกว่าสามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นวิกฤตได้มาแล้วกับคอลเลกชันสุดพิเศษที่แฟนท็อปนิวไม่ควรพลาดกับจงรักภักดีคอลเลกชันเซ็ต1เซ็ตมีเสื้อโปโล1ตัวเสื้อยืดคอกลม1ตัวเลือกได้1สีสีเหลืองหรือสีม่วงและหมวกแก๊ปอีก1ใบเพียงเซ็ตละ 1,010 บาทสั่งซื้อได้ที่02-114-6777หรือ LINE @topshoppingซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปจตุพรพรมพันธ์นะได้มีการวิเคราะห์โดยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวการเมืองท็อปนิวส์นะฮะว่าจะสลับขั้วยังไงก็ตามสุดท้ายถึงทางตันเพราะถ้าสลับขั้วเนี่ยเป็นการตบัดสัตว์ใช่ไหมก็จะเกิดความวุ่นวายถึงทางตันทางออกก็คือยุบสภาเลยนะยุบสภาจตุพรบอกเดี๋ยวลองไปฟังเจ้าตัวมองอย่างนี้ได้ยังไงฮะมันเห็นว่าแต่ละฝ่ายดูว่าเขายังมีหนทางเดินอยู่แต่เราเห็นปลายทางแล้วมันตันมันเข้าไปในซอยตันทั้งสิ้นนะดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรมันก็จะเดินไปถึงจุดว่าต่างคนต่างประกาศสัญญาไว้กับประชาชนไม่สามารถข้ามพันธสัญญาที่เหนือกว่า MOU ของแต่ละซีกเนี่ยที่ใหญ่มากกว่าคือสิ่งที่ประกาศไว้กับประชาชนเมื่อแต่ละภาคฝ่ายต่างก็ไปติดกับคำมั่นสัญญาสัจจะของตัวเองก็ต้องเปิดการเจรจาพูดคุยกันไม่ว่าซีก312ซีก188และวุฒิสภา250รวมกระทั่งผู้ที่จะมีบทบาทสำคัญคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีรักษาการและประกาศวางมือทางการเมืองแล้วว่า1คิดจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรให้เป็นฉันทามติร่วมกันถ้าเดินหน้าต่อไปไม่ได้ก็ดูกฎหมายว่าพลเอกประยุทธ์ท่านยังสามารถใช้อำนาจในการยุบสภาให้กันหรือเปล่าก็คืออำนาจกลับไปยังประชาชนเพราะถ้าไม่คืออำนาจกลับไปยังประชาชนก็ต้องคืนกลับไปยังทหารบนเส้นทางนะครับเพราะว่าแน่นอนที่สุดคนก็จะเต็มท้องถนนความไม่พอใจและก็พอไม่พอใจเสร็จจะพูดเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลและก็จะพูดเรื่องมาตรา1นี่จตุพรพรมพันธ์เนี่ยมองข้ามช็อตไปแล้วนะค่ะมองข้ามช็อตไปแล้วว่าถ้าเกิดข้ามขั้วจะมีม็อบนะสถานการณ์ก็จะบานปลายลงท้องถนนแล้วก็สุดท้ายมันก็จะเกิดการปะทะคะคานกันค่ะนะแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ก็เท่ากับปลายทางเป็นการคืนอำนาจให้กับทหารพูดง่ายๆก็คือเหมือนจะเกิดรัฐประหารน่ะนะส่วนถ้ายุบสภาเนี่ยพลเอกประยุทธ์มีอำนาจยุบสภาไหมในทางกฎหมายนะอันนี้ก็ต้องไปดูแล้วอย่าไปเสียดายเงินเลือกตั้ง 6,000 ล้านนะดีกว่าที่จะเกิดความสูญเสียอะไรเกิดขึ้นนี่จตุพรพรมพันธ์กล่าวนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดหนึ่งแต่ผมไปอ่านเจอนะมีคนเขียนคำหนึ่งนะเขาบอกว่าพรรคอื่นๆเนี่ยทุกปัญหามีทางออกค่ะแต่สำหรับด้อมส้มและก้าวไกลทุกทางออกมีปัญหาจะสมการไหนก็แล้วแต่ทุกทางออกมีปัญหาถ้าฉันไม่ได้เป็นรัฐบาลสามารถทุกทางออกมีปัญหาเขาบอกว่าสามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นวิกฤตได้เห็นหรือยังว่าใครคือปัญหาเห็นหรือยังว่าใครคือปัญหาค่ะ